จริงครับตูมตามยุทธนาคนนี้งานเขาก็เยอะมากแต่การเรียนตูมตามก็ไม่ทิ้งนะค่ะแม้จะฮอตมีงานรุมตลอดทั้งงานเพลงและงานละครนะคะและล่าสุดกับการถ่ายแบบนิตยสารสุดสัปดาห์แต่ชั้นเดอะสตาร์ปี7ตูมตามยุทธนาก็ยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนในฐานะนักศึกษาชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค่ะจึงพยายามแบ่งเวลางานไม่ให้กระทบกับการเรียนค่ะอันนี้ผมขอคุยกับทางคิวเซ็นเตอร์ทุกอย่างกับคนที่ดูแลคิวทุกอย่างนะครับว่าผมขอเวลาไปเรียนอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีงานไหนสำคัญจริงๆหรือว่างานที่มันจำเป็นต้องไปจริงๆเนี่ยก็ขาดเรียนได้อะไรเงี้ยครับก็ขออนุญาตคุณครูครับเรื่องเรียนมันก็ทำให้เราแบบมีเขาเรียกว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นยกระดับในเรื่องของการศึกษามากขึ้นอะไรเงี้ยครับคือผมว่าอย่างน้อยจบปริญญาตรีก่อนแล้วก็ตั้งใจทำงานหรือถ้าอยากต่อโทอีกก็ว่ากันอีกทีแล้วกันครับสนุกขาแดนซ์ท่านเดอะสตาร์8ที่มาแรงจนได้รับเทียบเชิญให้ร่วมแจมในคอนเสิร์ตครบรอบ20ปีเจเจตรินคิงออฟแดนซ์ก็เผยว่านอกจากต้องซ้อมเต้นทุกวันแล้วนะคะยังเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมที่สำคัญยังขอเทคคอร์สเรียนแอคติ้งเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับงานต่างๆที่จะเข้ามาในอนาคตค่ะคุณครูก็บอกว่าเรามีพัฒนาการที่พัฒนาการอยู่เรื่อยๆหมายถึงว่าพัฒนาขึ้นแต่ว่าก็ต้องไม่หยุดแค่นี้เพราะว่าเท่านี้ก็ยังไม่ใช่ที่สุดแล้วก็คำว่าที่สุดมันคงไม่มีคำว่าดีไม่มีมีแต่คำว่าพัฒนาครับเตรียมพร้อมขนาดนี้แฟนๆจับตาดูให้ดีนะคะในอนาคตอันใกล้อาจได้เห็นหนุ่มเท้าใสคนนี้โชว์ฝีไม้ลายมือด้านการแสดงบ้างก็เป็นได้ค่ะ